เอาละค่ะก็กลับเข้าสู่การประกวด Miss Tiffany Universe 2015แล้วนะคะคุณอันคะใช่แล้วครับโอ้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่า12คนที่ยืนอยู่บนเวทีตอนนี้นะครับ6คนเท่านั้นจะเป็นใครที่ได้ไปต่อนะฮะและผลคะแนนเพิ่งมาถึงมือกันแบบสดสดร้อนๆเดี๋ยวนี้จริงๆนะครับเพิ่งเซ็นประทับตากันมาสดสดเลยนะฮะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับและผู้เข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายของ Miss Tiffany Universe ในปี2015นะครับคนแรกนะครับได้แก่สาวงามหมายเลข11ครับคุณการชยากัญชนะกุลนะครับและสำหรับสาวงามท่านต่อไปที่เข้ารอบได้แก่หมายเลข16ค่ะคุณพิมพ์ดาราอธิพัฒน์เดชากรต่อเนื่องกันเลยนะครับลำดับต่อไปนะครับได้แก่สาวงามหมายเลข20ครับคุณโสภิดาสิริวัฒนานุกูลครับต่อกันเลยนะคะสำหรับสาวงามท่านต่อไปได้แก่หมายเลข 27เกมิกาสีตระกูลผ่านมา4คนแล้วนะครับเหลือพื้นที่บนเวทีนะครับอีกเพียง2ที่ว่างเท่านั้นนะครับและลำดับที่5นะครับได้แก่สาวงามหมายเลข30ครับคุณณภัทราเมษสุดครับเสียงเชียร์แรงจริงๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วครับคุณซินดี้มีที่เดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้มาถึงผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลข4ค่ะคุณสลิษาโพธิสารค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้ง6ผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายด้วยนะคะครับผมและขอเสียงปรบมือได้ครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจกับสาวงามทั้ง6ท่านทางด้านหลังของเราด้วยนะครับทุกท่านเก่งและสวยจริงๆ Beauty Real ทุกคนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่การพูดคุยสัมภาษณ์และตอบคำถามกับสาวงามทั้ง6คนของเรากันใช่แล้วค่ะเป็นการตอบคำถามนะคะครับผมนะฮะถ้าว่าพร้อมแล้วผมว่าเราไปกันเลยดีกว่านะฮะเราเริ่มกันเรียงไปเลยทีละคนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีซองคำถามนะครับจากหนุ่มหล่อของเรานะฮะอ่ะเชิญเลยนะครับเริ่มต้นที่หมายเลข16นะครับเลือก1ซองส่งให้ผมได้เลยครับเอาละฮะเปิดซองแล้วนะพบกับคำถามนะครับและคำถามนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนจะมีเวลาแค่30วินาทีในการตอบคำถามนี้เท่านั้นนะครับจงนิยามความหมายของความดีของการเป็นสมาชิกในสังคมครับผมโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะความหมายของนิยามของการเป็นคนดีในสังคมนะคะแซนมี3ดีค่ะ1คิดดีพูดดีและทำดีค่ะเพียงที่นี้นะคะคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสุขไม่เบียดเบียนและไม่เดือดร้อนผู้ใดนี่แหละค่ะคือนิยามของคนดีที่อยู่ในสังคมขอบคุณค่ะครับผมนะฮะก็เป็นคำตอบที่สั้นกระชับแต่ว่าตรงประเด็นเลยทีเดียวนะครับหมายเลข16ครับตอบได้ดีมากๆเลยนะคะมาถึงผู้เข้าประกวดท่านต่อไปนะคะเลือกจากซองด้านนี้ได้เลยค่ะครับหมายเลข27นะฮะขอบคุณค่ะครับผมครับคำถามมีอยู่ว่าจงนิยามความหมายของความรักที่ยั่งยืนค่ะความหมายของความรักที่ยั่งยืนนะคะคือความที่ไม่นอกใจกันค่ะการที่นอกใจกันนั้นก็จะให้ความรักที่ไม่ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมนี่ฮะนี่คือหมายเลข27นะครับกับการตอบคำถามของเธอนะครับเรียงต่อกันมาเลยนะฮะสองคำถามนะครับครับผมได้เลยฮะหมายเลข4นะครับและคำถามนะฮะจงนิยาม
ความหมายของความสำเร็จที่ทำให้เป็นคนโดดเด่นครับค่ะความหมายของคำว่าคนโดดเด่นและสำเร็จนะคะนั่นก็คือคนที่ไม่มีความไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะคนที่ไม่มีคำที่รู้จักคำว่าแพ้จะเป็นผู้ชนะได้ตลอดค่ะเพราะเราสู้ขอบคุณค่ะหมายเลข4นะฮะได้อย่างมั่นใจมากเลยนะคะครับผมนะครับเชิญเลือกสองคำถามก่อนเลยนะครับทางด้านนี้ครับหมายเลข30ครับและคำถามนะฮะจงนิยามความหมายของความเป็นไทยที่จะสร้างเสน่ห์ให้เมืองไทยน่าแวะมาเยือนครับนิยามของความว่าเป็นไทยนะคะคนไทยเลยคืออย่างแรกนะคะสวัสดีค่ะและรอยยิ้มค่ะนี่แหละค่ะคือความเป็นไทยและมีเสน่ห์มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวยสง่าอย่างคนไทยจริงๆนะคะครับผมสยามเมืองยิ้มนะฮะยังคงใช้ได้เสมอนะครับหมายเลข20ครับสองคำถามนะฮะของหมายเลข20นะครับโอเคมาแล้วฮะคำถามนะฮะจงนิยามความหมายของความเป็นคนมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนครับค่ะนิยามของคำว่าคนมีคุณค่านะคะคนเราเกิดมาแล้วเราต้องช่วยเหลือผู้อื่นค่ะน้องใบหม่อนเป็นนักวิชาการสาธารณสุขน้องใบหม่อนสามารถที่จะใช้วิชาชีพของน้องใบหม่อนนั้นช่วยเหลือผู้อื่นได้ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเนี่ยแหละค่ะคือคุณค่าที่แท้จริงจากภายในสู่ภายนอกขอบคุณค่ะหมายเลข20นะครับมาถึงผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายบทเลือกคำถามก็ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะไม่ต้องเลือกแล้วนะฮะขอบคุณซินดี้ได้เลยครับผมนะฮะหมายเลข11นะครับคำถามค่ะจงนิยามความหมายของความสุขที่ทำให้อยากมีอายุยืนอยู่ต่อไปบนโลกนี้นานๆค่ะค่ะสำหรับนิยามของความหมายคำว่าอายุยืนนะคะคนเราจะต้องมีความกระตือรือร้นค่ะแล้วก็จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูเด็กก็คือทำให้ตัวเองดูสดใสนั่นแหละค่ะคือการที่ทำให้ตัวเองดูมีอายุที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะครับผมนะฮะและนี่ก็คือการตอบคำถามนะครับของทั้ง6ท่านสุดท้ายของเราครับคุณซินดี้และคุณผู้ชมครับนะฮะก็ท่านคณะกรรมการก็ต้องทำงานหนักกันสักนิดหนึ่งนะครับรวมถึงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเอาใจช่วยลุ้นไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจาก6เราจะกลับมาพร้อมกับผู้ที่จะได้ตำแหน่งกันแล้วประกาศ3คนสุดท้ายแน่นอนสักครู่เดียวครับ Tiffany Show พัทยาประตูน้ำ Polyclinic โรงพยาบาลผิวหนังอโศกเครื่องสำอาง Mistine Woodlands Hotel and Resort พัทยา